งานฉลองครบรอบ69ปีวันคล้ายวันเกิดคุณออพุทธซ้อนอุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงเมื่อวันเสาร์ที่5มกราคมที่ผ่านมาซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดประชารัฐอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีมีพลเอกสมโภชนนทชัยเลขานุการคณะกรรมาธิการการปกครองสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีแขกท่านผู้ใหญ่มาร่วมงานมากมายไม่ว่าจะเป็นส.ส.นักการเมืองนักธุรกิจทหารตำรวจข้าราชการระดับสูงตลอดจนดารานักแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่พร้อมเหล่าดารานักร้องศิลปินมาสร้างความบันเทิงภายในงานสวัสดีครับวันนี้ดีใจที่ได้มาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับเพื่อนผมซึ่งตอนนี้ไปทำมาหากินอยู่ที่เขมรแล้วอ๋อสมัยอยู่วิหารแดงเราก็อยู่ด้วยกันประจำตอนนี้ห่างกันไปหน่อยนะวันนี้ก็ขอให้เขามีความสุขในวันเกิดอายุครบ52ปีนะครับก็ขอให้สุขภาพดีและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้อยู่กับครอบครัวผู้ใหญ่ให้มีความสุขตลอดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะวันนี้ผมมาที่เขาใหญ่นี่นะนั่นเขาเรียกอะไรเนี่ยปาจีนปาจีนมางานครับเกิดเพื่อนรักผมนะคุณอ๋อพุทธซ้อนนะฮะก็มีโอกาสได้มาพูดคุยกับแฟนหนังนะฮะผมขออวยพรพลักจงมีความสุขแข็งแรงอายุยืนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่อ๋อที่มีจิตใจรักเพื่อนพี่น้องในหมู่ศิลปินและผู้สื่อข่าวทั้งหลายพี่อ๋อเป็นคนที่น่ารักที่เพื่อนๆรักขอให้วันครบรอบคล้ายวันเกิดของพี่อ๋อนี้จงประสบแต่ความสุขความโชคดีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้น้องๆสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับประเทศชาติและสังคมสวัสดีครับสวัสดีสำหรับแฟนๆทุกท่านนะครับวันนี้วันดีวันที่5มกราคมพุทธศักราช2562นะครับวันนี้มาเบิร์ธเดย์พี่อ๋อนะครับมาเบิร์ธเดย์พี่อ๋อพี่ชายที่น่ารักนะครับวันนี้ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้รวยๆรวยๆมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตขึ้นนะครับวันนี้ผมวิทยาดาราไทยนะครับแหมอร่อยมากอาหารก็อร่อยพี่อ๋ออาหารอร่อยนะครับแล้วขอให้มีความสุขมากนะพี่อ๋อนะขอมีความสุขมากๆแล้วขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินแสนล้านหมื่นล้านพันล้านรวยทุกอย่างขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้วันดีวันคล้ายวันเกิดขอให้มีความสุขแล้วว่าขอให้ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยนี่คือสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพลเอกสมโภชนนทชัยนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งได้ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานเรียกว่าคล้ายงานวันเกิดของคุณอ๋อนะพุทธตอนนะครับซึ่งเป็นอยู่ในสมาคมผู้สื่อข่าวนะก็ผมในฐานะซึ่งได้รู้จักกับคุณอ๋อมานานแล้วครับก็เรียกว่ามีความสนิทชิดเชื้อกันนะครับแล้วก็เห็นว่าคุณอ๋อเนี่ยเป็นคนที่มีความจริงใจนะครับแล้วก็มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับในการบริการแล้วก็เป็นมิตรที่ดีนะถึงจะเป็นรุ่นพี่ก็จริงไงแต่ว่าก็เหมือนกับเพื่อนกันนะที่เหมือนกับรู้จักกันมานานนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือปูนี้ลำเนาก็อยู่ในจังหวัดกระบี่ด้วยกันนะก็เลยมีความสนิทชิดเชื้อนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานก็ขอถือโอกาสที่อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจนดลบันดาลประทานพรให้พี่อ๋อนะครับได้มีความสุขนะคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับพี่อ๋อครับผมขออนุญาตนะพี่อ๋อคือเป็นพี่ที่รักของผมและเพื่อนๆทุกคนในประเทศนี้บุคคลไหนที่มีชื่อเสียงถ้าไม่รู้จักพี่อ๋อผมถือว่าเขาเป็นของปลอมนะครับผมคือน้องพี่อ๋อคนหนึ่งรักและเคารพพี่อ๋อเพื่อนทุกๆคนที่มาในงานนี้นะครับและผมเชื่อว่าพี่อ๋อก็รักเพื่อนรักน้องทุกๆคนวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่อ๋อผมขออวยพร
ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกจงปกป้องอย่าให้พี่อ๋อมีภัยอันตรายทั้งปวงและขอให้พี่อ๋ออายุมั่นฝันยืนเป็นที่รักเป็นร่มโพร่มใสของน้องๆทุกๆคนนะพี่อ๋อนะกราบขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับพี่ครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่มาร่วมงานกับพี่อ๋อพุทธสอนแล้วก็ท่านหัวหน้าพรรคพลังประชาธิปไตยมาร่วมด้วยก็ขออวยพรให้กับน้าอ๋อเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ช่วยงานสังคมช่วยงานสาธารณะถือว่าเป็นจิตอาสาอีกคนหนึ่งที่ทำงานให้กับชาติบ้านเมืองก็ขอให้สุขภาพของท่านแข็งแรงมีอายุยืนยาวขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของพี่อ๋อพุทธสอนนะครับซึ่งเป็นพี่ที่พวกเราเคารพนับถือนะครับเพราะพี่อ๋อเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจนะครับก็ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ของสังคมนะครับเวลามีใครเดือดร้อนพี่อ๋อก็จะมาดูแลหมดนะครับวันนี้จึงไม่น่าแปลกใจว่าผู้คนมามากมายเหลือเกินนะฮะเพราะว่าเป็นบุคคลที่พี่อ๋อเคยให้ความช่วยเหลือนะครับด้วยน้ำใจเมตตาของพี่อ๋อนะครับฉะนั้นวันนี้คนวงการบันเทิงจึงได้มากันมากมายเหลือเกินนะครับขอให้พี่อ๋อมีความสุขนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับงานนี้คุณอ๋อพุทธสอนได้จัดเลี้ยงโต๊ะจีนเกือบร้อยโต๊ะไว้รับรองแขกที่เดินทางมาร่วมอวยพรกันอย่างคับคั่งพร้อมเดินทักทายแขกทุกโต๊ะสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะ